็น่าเสียดายนะครับที่เมื่อคืนวันจันทร์เกมกับไฮยูไนเต็ดนะครับยกเลิกไปนะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยฝนนั้นตกหนักลงมานะครับทำให้สภาพสนามที่ไฮยูไนเต็ดนั้นไม่สามารถทำการแข่งขันกับทีมชาติไทยได้เช้าวันต่อมาครับมากันที่พัทเลนนะครับทีมชาติไทยก็มาลงฝึกซ้อมในแข่งสภาพอากาศวันนี้นี่น่าจะเป็นเมื่อวานแทนนะครับเพราะว่าวันนี้นั้นเช้านี่ฝนไม่ตกครับก็มาฝึกซ้อมกันแล้วก็มีสตาฟโค้ชของแมนซิตี้นะครับทั้งปีเตอร์ลอนะครับแล้วก็ทีมงานของเขานั้นก็มาช่วยกันฝึกซ้อมมาดูการเทรนนิ่งของเราแล้วก็ด้านซ้ายของผมนะครับก็คือผู้รักษาประตูเก่าของแมนซิตี้นะครับอเล็กซ์วิลเลียมนะครับก็มาฝึกซ้อมให้กับผู้รักษาประตูของเราทั้ง3คนเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับช่วงต้นของการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเขาก็มาครั้งหนึ่งและนี่ก็เป็นครั้งที่2ของเขาครับก็เรียกว่าทีมชาติไทยนั้นได้รับความร่วมมือจากสตาฟโค้ชของแมนซิตี้เป็นอย่างดีครับเกี่ยวกับความคืบหน้าเป็นเช่นไรนะครับทีมงานโต๊ะข่าวสยามกีฬานะครับจะรายงานกลับไปจากประเทศอังกฤษครับสวัสดีครับ